วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบเทอริยากิเริ่มจากหมักเนื้อสะโพกไก่กับซอสเทอริยากิน้ำขิงและพริกไทยดำนำไก่ที่หมักลงคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วแล้วนำลงทอดในน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนไก่สุกกรอบแล้วพักเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำหอมหัวใหญ่พริกฝรั่งสับปะรดและมะเขือเทศลงฉ่าน้ำมันในกระทะใบเดิมตักขึ้นแล้วเตรียมไว้ต่อด้วยใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะเจียวกระเทียมจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มไวเจี๋ยน้ำตาลทรายเกลือป่นและซอสหอยนางรมแล้วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่ไก่เทอริยากิเตรียมไว้และผักที่ฉาดเตรียมไว้ค่ะผัดใช้ไฟแรงจนเข้ากันดีจากนั้นตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบกรอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ